สวัสดีค่ะล่าสุดไปก็ได้ช็อปของมานะคะเป็นตุ้มหูแบบหนีบแล้วก็ตอนนี้พัสดุก็มาถึงแล้วมีแค่2ชิ้นนี่แหละกระปุกกระปี้แพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากเลยอ่ะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงสั่งตุ้มหูแบบหนีบมาใช้คือฝ้ายก็เป็นคนที่ล้มเหลวกับการเจาะหูมาได้มากกว่า10ครั้งแล้วมั้งในชีวิตเจาะตั้งแต่ช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วง20กว่า20ปลายๆก็พยายามที่จะเจาะแล้วแต่ก็ตันทั้งที่เราพยายามจะรักษามันตลอดแล้วฝ้ายไม่ได้เจาะแค่2รูนี้นะคะแต่ว่าขึ้นไปในโซนนี้ด้วย1 2 3ไล่มาเลยเนี่ยเพื่อจะดูว่าถ้าไม่ใช่โซนติ่งหูที่หนาๆแบบเนี้ยมันจะรอดไหมก็ไม่รอดก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วแหละในการเจาะนาทีเนี้ยความผู้หญิงอะเนาะเราก็ต้องมีเครื่องประดับใช่ป่ะตอนแรกก็คิดว่าเออก็สร้อยกำไรแหวนมันก็พอแล้วแหละแต่ตุ้มหูอะมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ใบหน้าเราที่สุดแล้วเวลามองหน้ามาพอไม่มีตุ้มหูมันโล่งมันรู้สึกว่ามันยังไม่จึ้งแล้วไฟก็คิดว่าเออถ้างั้นเจาะไม่ได้ใส่เอียร์คัฟก็ได้นี่นะคะก็ได้ไปซื้อเอียร์คัฟมาหลากหลายมากว้าอ่ะมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นเจาะรูใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็สวยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ความฟุ้งฟิ้งอะไรอ่ะมันก็ยังไม่ตอบโจทย์อ่ะทีเนี้ยฝ้ายก็เลยคิดว่าสั่งตุ้มหูหนีบมาใช้ดีกว่าและร้านที่ฝ้ายสั่งมานะคะเป็นร้านที่เซิร์ชเอาใน Instagram เลยว่าตุ้มหูหนีบเราก็ลองเข้าไปส่องดูแล้วก็เลือกมาทั้งหมด2ร้านนะคะแกะร้านนี้ก่อนละกัน Chill Earrings ค่ะเขาดูมีแบบที่สวยๆเยอะเลยนะฝ้ายลองเลือกไปประมาณ8ถึง10คู่มั้งแต่ว่าที่มีเหลือพร้อมส่งจากแบบที่ฝ้ายเลือกไปอ่ะมีประมาณ4คู่แล้วก็เลยเลือกให้มันครบ5คู่ละกันแล้วราคาไม่ว่าทำไมทำของหล่นบ่อยจังแล้วราคาไม่ได้แพงนะคะจะอยู่ที่คู่ละประมาณตั้งแต่89ไปจนถึง100กว่าบาท140 120ประมาณนี้เอาว่าเป็นการฮอลแล้วก็ first impression แล้วกันเนาะส่วนรีวิวในเรื่องการใช้งานว่ามันดีไม่ดีปวดหูไหมใช้ทั้งวันหรือว่าระยะยาวใช้แล้วแบบคือมันสามารถใช้งานได้นานไหมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นดีเทลที่เดี๋ยวยังไงฝ้ายจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะคะน่ารักตื่นเต้นเหมือนได้รับของขวัญแต่ซื้อให้ตัวเองจ้ะห่อมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยมาทั้งหมด5คู่ในซองแบบนี้แล้วเขาก็เหมือนจะมีตัวฐานรองเท่าที่รู้มานะคะจากสายใช้ตุ้มหูหนีบเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เราเจ็บน้อยแบบคือมันจะไม่บีบมากเกินไปเหมือนเป็นตัวรองรับความเจ็บหรือเปล่าประมาณนั้นนะแล้วเขาก็แถมมาให้เยอะเหมือนกันนะเผื่อว่ามันหล่นหายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะลองดูทีละคู่เลยดีกว่าว้าววิบวับสุดๆนี่สวยเนี่ยเล่นแสงดีมากเลยด้วยความที่ชิ้นมันไม่ได้ใหญ่เป้งมากอ่ะมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยากแล้วสำหรับชาวตุ้มหูหนีบนะเราใช้ราคาประมาณเนี้ยน่าจะกำลังโอเคเพราะว่าถ้าแพงมากนี่คือจะอยู่ไม่ได้จะเสียวหลุดตลอดเวลาคือมันจะหลุดได้ง่ายมากกว่าตุ้มหูที่ถูกเจาะเข้าไปแบบทั่วไปเนาะอันนี้ก็ต้องระวังดีจริงมันแกะไม่ออกตัวเด็กเยอะจะว่ามันหลุดอ่ะมันหลุดจริงด้วยว่าอาจจะจับแรงไปหรือเปล่ามันเลยหลุดออกมาจากแป้นเลยอ่ะอันเนี้ยมันหลุดไปข้างนึงนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวใช้กาวตาช้างซ่อมได้แต่ฝ้ายจะลองข้างเดียวก่อนแล้วกันอันนี้อาจจะเป็นที่เชฟหูของแต่ละคนก็ได้นะแต่ฝ้ายใส่แล้วอะถ้ามองตรงๆคือตัวเพชรมันจะเฉียงออกไปประมาณนี้มันจะไม่ได้หันหน้ามาแบบนี้นะคะมันก็มีน้ำหนักของตุ้มหูรู้สึกได้แต่ไม่ได้หนักโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคู่แรกความเพชรระยะชิ้นที่2ใส่ไปปาร์ตี้ท้ายปีไปงานเลี้ยงบริษัทอะไรได้แบบดีเลยนะว้าวสวยนะเดี๋ยวใส่ครบทั้ง2ข้างเลยเนี่ยนะคะตัวที่รองที่เขาแถมมาให้อะมันก็จะอยู่ในประมาณนี้เพื่อที่จะรองระหว่างหูเรากับตุ้มหูไม่ให้มันหนีบแน่นหรือเจ็บจนเกินไปนะคะแล้วมันก็จะไม่ได้อยู่ถาวรขนาดนั้นเขาเลยต้องให้มาเผื่อไว้เป็นอะไหล่สำรองอันนี้ชอบเลยดูเป็นผู้มีศักยภาพในการซื้อกล่องสุ่ม 100,000 บาทของพิมพ์ริพายได้แล้วก็เรื่องน้ำหนักนะคะพอๆกับอันเมื่อกี้เลยต่อไปพักจากเพชรดินจินดาแป๊บหนึ่งมาที่นี่ค่ะอุ้ยเห็นไหมเนี่ยมันขาวอะเป็นน้องดอกนะคะมาข้างละ3ดอกเป็นเหมือนงานปั้นหรืองานอะไรสักอย่างนี่ฝ้ายไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนแรกอะคิดว่าจะเป็นผ้าแบบดอกไม้ผ้าอันนี้จะมีน้ำหนักหน่อยนึงนะคะเฮ้ยถ้าทำเป็นผ้ามันน่าจะดีเลยนะเพราะว่าน้ำหนักจะเบามากเขาจะมีดอกสีขาวดอกสีเหลืองด้วยเราก็ลองเลือกดอกสีขาวมาลองก่อนวีน่ารักเป็นบ้าเป็นบอชมตัวเองไปเรื่อยเนี่ยไม่แกะก่อนเพราะว่าอยากจะมาหวีดด้วยกันนี่เหมาะกับการไปท่องไปเที่ยวไปรีสอร์ทเลยนะเนี่ยใส่ชุดชายหาดทะเลใดๆนะคะหรือใส่กับบิกินี่ก็ได้วีน่ารักน่ารักมากจริงๆหน้าตรงก็ประมาณนี้
เอียงข้างเอียงข้างเนี่ยค่ะสำหรับคู่นี้ใส่ออกมาแล้วชอบเลยนะแต่ว่าค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันถ้าใส่ไปทั้งวันเนี่ยคิดว่าก็ประมาณนึงอะเจ็บหูประมาณนึงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของตุ้มหูที่มีน้ำหนักและยิ่งเป็นตุ้มหูหนีบด้วยถ้าต้องทั้งวันจริงๆเราอาจจะต้องมีใส่ๆถอดๆบ้างอะเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวแต่สวยเลยพูดต่อไปค่ะเอาแบบไม่ย้อยระยะบ้างไว้แบบเป็นวันสบายๆใส่เบาๆพอมันไม่มีความย้อยระยะลงมาน้ำหนักก็ไม่เยอะเราก็เลยเออใส่สบายมากแล้วก็เป็นความสบายที่ดูแกลมนิดๆดูแบบยิบๆอ่ะคู่ที่5เนี่ยค่ะมาแบบเพชรเหมือนกันแล้วก็ดูเล็กๆน่ารักนะคะเวอร์ชั่นนี้นะคะมาเป็นตัวฐานแบบใสๆค่ะยังไม่เคยลองแบบนี้อ่ะจะต้องแหกแล้วแยกฐานออกดีนะเพิ่งเคยใส่แบบนี้อ่ะมันเป็นเหมือนฐานใสๆแล้วก็หนีบหูเอาแล้วก็ตุ้มหูเบามากเลยดูเบาๆใส่ได้ทุกวันจริงๆอ่ะเหมือนที่ซื้อมาก็คือใส่ได้ทุกวันทั้งนั้นแหละนี่น่ารักมากน้ำหนักเบาแทบไม่รู้สึกเลยว่าใส่อยู่แล้วก็มันไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวจริงจังแค่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปหันซ้ายหันขวาสะบัดหน้าสะบัดหลังมันก็อยู่แต่ถ้ามีอะไรมาดึงมาเกี่ยวก็เป็นไปได้ที่แบบมันจะหลุดเหมือนแหวนนี่แหละแหวนรวมเชียวหมดแล้วนะคะสำหรับร้าน True Earrings มาต่อกันที่ร้าน Earring Jelly ค่ะน่ารักมากเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสสุดๆอันนี้ฝ้ายก็ได้มา5คู่เหมือนกันนี่ค่ะความแพ็คมาแบบน่ารักที่สุดฟีลแบบแกของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสมาแต่ว่าของขวัญมีเท่านี้แหละดูนะคะทำไมได้2คู่ฝ้ายสั่งไปทั้งหมด5คู่นะคะแต่ว่าได้มา2ไม่เป็นไรฝ้ายเพิ่งแจ้งแม่ค้าไปแล้วเมื่อตะกี้ตั้งใจจะมาเหือกกับเพื่อนๆ5คู่อ่ะเป็นไรเนาะดู2คู่ไปก่อนนี่ค่ะก็จะมีความระยิบระยับวาวๆอีกแล้วก็จะเป็นสไตล์ที่ฝ้ายชอบอะเนาะความวาวๆแต่ก็ดูเล็กๆใส่ได้เรื่อยๆส่วนชิ้นใหญ่ๆพวงๆอะเราก็จะเก็บไว้ใช้ในกรณีพิเศษในงานพิเศษอะไรต่างๆซึ่งอันเล็กๆอะก็สามารถใส่ไปงานได้เลยนะเพราะว่ามันมีความเพชรความแมววาวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ชอบแบบความพวงระยะความเยอะแยะอะไรตรงนี้หรือจะไปเน้นในส่วนอื่นในส่วนคอในส่วนกำไลส่วนแหวนก็ใส่อันนี้แบบเล็กๆกระจิตลิดได้ดูเล็กแต่เต็มนะมันไม่โล่งอ่ะสำหรับคู่นี้นะคะฝ้ายว่าเป็นตุ้มหูติดหูที่ดูมีความโตขึ้นมากว่าเวอร์ชันนี้แต่ชอบนะคือแต่ละอันมันก็จะมีกาลเทศะของมันในการใส่เวลาที่เราอยากจะได้ลุคที่ดูสมาร์ทดูโตดูเป็นการเป็นงานมากขึ้นอันนี้คือได้เลยคู่สุดท้ายแล้วค่ะกลับมาสู่ความย้อยระยะอีกแล้วตอนนี้จะมีความบิดเกลียวนะคะความสลายสไปรูลินาสำหรับคู่นี้ก็เป็นทรงย้อยระยะที่น้ำหนักเบามากๆพอๆกับตัวนี้เลยนะคะพอๆกับแบบที่ติดหูเลยจริงมันก็คล้ายๆกันเนาะมันแค่เหมือนสเวิร์ลลงมาเฉยๆมันไม่ได้แบบเป็นพวงอะไรขนาดนั้นน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็เก๋ดีครบแล้วนะคะสำหรับการแกะลองตุ้มหูหนีบทั้งหมด7คู่จริงๆฝ้ายสั่งมา10แต่นั่นแหละความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เนาะเราก็ตามกับเจ้าของร้านเขาแล้วแหละแต่เสียดายที่ไม่ได้แบบเอามาเห่อให้กับเพื่อนๆได้ดูทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จากทั้ง2ร้านนี้นะคะฝ้ายรู้สึกว่าชอบเท่าๆกันเนื่องจากว่าสไตล์ที่เลือกมามันเป็นแบบที่ฝ้ายค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วถ้าในหมวดระยะชอบสุดจะเป็นตัวนี้นะคะสวยมากจริงๆแล้วก็สามารถใส่ไปออกงานได้ใส่ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ได้ดูมากจนเกินไปด้วยความที่เพชรเยอะแต่ดูเรียบเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่กับชุดได้หลากหลายมากจริงๆหรือจะใส่กับเบลเซอร์ใส่กับชุดสูทไปเลยก็ได้เท่ๆแล้วก็มีเพชรแบบเรียบๆจึ้งๆเอามาได้อ่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นความดอกไม้ที่มันดูสวยแล้วก็เรียบอีกแล้วเนี่ยที่ชอบความเรียบเพราะว่ามันเอาไปใส่ได้กับหลากหลายชุดมากเยอะมากนะคะสีขาวแบบนี้อันนี้ก็ชอบค่ะติดอย่างเดียวเรื่องน้ำหนักแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ไปตลอดทั้งวัน 7-8 ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาค่ะสวยมาที่โหมดแบบกระปุกกระปิกนะคะชอบอันนี้นะที่สุดเนี่ยค่ะ
ใส่สบายแล้วก็เป็นตุ้มหูเล็กที่ดูเด่นดูพ๊อปออกมาแบบเห็นเลยนะคะรองลงมาก็ชิ้นนี้ค่ะอันนี้ก็น่ารักดีถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถเข้าไปเลือกดูใน Instagram ของร้านเขาได้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการเอามารีวิวลองใส่ให้ดูในครั้งนี้ป้ายก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนแกะของเล่นกันจนจบแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย